กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ไม่ได้ทำข้าวยำธรรมดาให้คุณผู้ชมชิมนะแต่เป็นข้าวยำร้อยสีเพราะว่าบางทีข้าวยำมันธรรมดามันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่มีจุดขายคุณผู้ชมก็ทำข้าวให้มันดูหลากสีแล้วข้าวยำตำรับนี้ไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดาแต่เป็นข้าวมันด้วยนะคุณผู้ชมวิธีการทำข้าวมันไม่ยุ่งยากแต่ต้องเตรียมน้ำสำหรับรับประทานกับข้าวยำก่อนใช้เวลานะคุณผู้ชมน้ำบูดูก็ไปซื้อมาบางคนเขาก็ใช้ไตปลาพุงปลาอันนี้เป็นน้ำบูดูซื้อมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มันเค็มนะแล้วเราต้องเคี่ยวนานใช่ไหมเติมน้ำใส่ไปเพื่อแบบกลิ่นมันจะได้แบบคลุกเคล้าอันนี้ก็ตั้งเตาไปก่อนบางทีก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะมันไม่โอโอเดี๋ยวดมดูก็รู้แต่ถ้ากลิ่นมันแบบอาจจะน้ำบูดูไม่ได้ใหม่มากคุณผู้ชมเราก็เครื่องเทศอาจจะเยอะหน่อยวันนี้มีตะไคร้ใบมะกรูดมีข่ามีหอมแดงมีกระเทียมก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจัดการต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็ใส่ลงไปเพื่อให้ออกหวานๆหน่อยเวลายำข้าวกินแล้วก็จะอร่อยเค็มไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้รสจัดอยู่แล้วก็ต้องรอคุณผู้ชมนั่งรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองดมสิกลิ่นจะออกไปนอกจอทีวีคุณผู้ชมก็จะรู้ว่ากลิ่นมันใช่ไหมอันนี้เกิดจากความเป็นแม่ค้าแม่ขายคุณผู้ชมเราต้องการทำอะไรที่มันรวดเร็วก็หุงข้าวสวยธรรมดาคุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วเราอยากให้เป็นข้าวมันใช่ไหมเราก็ใส่กะทิลงไปในข้าวสวยเสร็จแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลนิดๆอย่าเยอะนิดเดียวแล้วก็เกลือป่นหน่อยเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าข้าวให้เข้ากันข้าวก็จะฉ่ำกะทิแล้วอย่าบี้นะคุณผู้ชมแค่คลุกแตกๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วอยากได้สีอะไรนี่สีม่วงสีชมพูสีเขียวอันนี้ก็อยากได้สีฟ้าก็หยดสีฟ้าลงไปหน่อยหนึ่งคลุกเห็นไหมเราก็ได้ข้าวมันที่เป็นสีฟ้าแล้วไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหนเลยเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ถ้วยใบเดิมคุณผู้ชมเนี่ยที่เราเมื่อกี้นี้ใส่ข้าวสวยไว้เราก็จัดการตักข้าวใส่ถ้วยอันนี้เนี่ยไม่ยุ่งยากนะมีหม้อหุงข้าวใบเดียวก็หุงข้าวสวยซะแล้วก็มีเตาไมโครเวฟสำหรับอุ่นข้าวมันแค่นี้เราก็เปิดร้านข้าวยำร้อยสีได้แล้วนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเอาคริ้งฟิล์มแรปหน่อยถ้าไม่แรปก็เข้าเตาไมโครเวฟเลยใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นแหละคุณผู้ชมประเดี๋ยวพอได้ยินเสียงดังติ๊งเราก็พร้อมเสิร์ฟข้าวยำกับคุณผู้ชมแล้วล่ะอุ๊ยตกใจคุณผู้ชมดังติ๊งเห็นไหมได้ยินพร้อมกันเลยนะถ้วยไม่ร้อนแต่ข้าวร้อนนี่ไงคุณผู้ชมดูสิข้าวออกมามีควันเชียว1นาทีหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีสีสันสวยงามพักไว้สักครู่หนึ่งข้าวก็จะแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการมากดลงจานกันนะเอาล่ะค่ะเตรียมถ้วย1ใบตักข้าวสีเขียวใส่ลงไปที่มุมหนึ่งเดี๋ยวตักข้าวสีเขียวใส่ที่มุมหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตักข้าวสีฟ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ที่มุมหนึ่งอุ้ยข้าวสีฟ้าของนี้ยังร้อนๆอยู่เลยช้อนก็ไม่ควรจะเลอะเทอะนะคะไม่ใช่ตักไปตักมาอุ้ยสีปนกันไปหมดนะคะเดี๋ยวแบ่งเป็นโซนๆค่ะคุณผู้ชมสีชมพูโซนนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สีม่วงนะคะนี่เป็นเรื่องของประณีตศิลป์ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนทำไม่เท่าไหร่นะคะตอนแต่งนี่สิแล้วก็ไปวัดกันตอนกินนะคะพอมันไม่อร่อยนะคะที่ทำมาสวยทั้งหมดจบค่ะเสกมนค่ะซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นค่ะคุณผู้ชมตอนที่เสิร์ฟนี่ยังไม่บอกใครว่าข้างในคืออะไรแต่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นข้าวยำนะคะก็มีบรรดาเครื่องเคราที่ต้องรับประทานเยอะหน่อยก็คือตะไคร้กองไว้ค่ะประเดี๋ยวทุกคนก็อยากทานอะไรมากอะไรน้อยก็จะใส่คลุกๆเอานะคะแต่เดี๋ยวว่าตะไคร้ทานดีค่ะ
ภาคใต้เนี่ยจะเป็นดินแดนที่แบบมรสุมเข้าเยอะการรับประทานสมุนไพรแบบนี้เยอะๆดีต่อสุขภาพนะคะมะกรูดกุ้งแห้งค่ะแตงกวาถั่วฝักยาวพริกขี้หนูถั่วพูจะลงไปยังไงอะเบียดกันน้อยหน่อยค่ะหอมโอ้ส้มโอต้องใส่นะคะนี่ถ้าได้ส้มโอแบบสีแดงทับทิมจะยิ่งแบบเลิศนะคะคุณผู้ชมดูสิความสวยงามเป็นยังไงคุณผู้ชมคะเลี้ยนแบ่งครึ่งระหว่างถั่วฝักยาวกับแตงล้านนะคะเลี้ยนมาใส่มะม่วงค่ะคุณผู้ชมเลี้ยนนึกว่าคุณผู้ชมไม่ชอบเลี้ยนก็เลยแหมทำท่าจะข้ามเมื่อเอิญคุณผู้ชมจับได้ในจอว่าทำไมเลี้ยนใส่ไม่หมดเลี้ยนเลยเอามาซุกนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยงามน้ำดูเลี้ยนยกมายังควันโชว์อยู่ที่จริงมันควรจะเย็นหน่อยเพราะว่าถ้าน้ำยำมันร้อนๆ นะคะผักมันจะแบบตายนึ่งอะค่ะนี่นะคะอุตส่าห์จัดซะเต็มที่พอเกิดเลี้ยนยกถ้วยข้าวไม่ออกเลี้ยนแย่เลยค่ะอ้ายตายแล้วสวยค่ะคุณผู้ชมก็น่าทานมากเลยค่ะหลายท่านก็คงจะคิดแล้วบางทีก็ไปยืนแบบชะงนชะงายอยู่กลางตลาดสดนะคุณผู้ชมฉันจะกินอะไรดีฉันจะกินอะไรดีกินแบบเดิมล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่เอาตำรับเก่าๆมาแปลงนิดแปลงหน่อยข้าวยำเนี่ยก็แบบเดิมนะคุณผู้ชมแค่ทำข้าวให้ดูมีสีสันโอ้มันก็ดูตื่นเต้นไม่ซ้ำซากไม่จำเจเราต้องไม่หยุดนิ่งนะคะคุณผู้ชมคะตำรับดีๆเก๋ๆแบบนี้มีประจำเลยในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะมีตำรับเก๋ๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะติดตามชมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นานาจะมีเคล็ดลับการทำถั่วฝักยาวค่ะคุณผู้ชมให้ถั่วฝักยาวของเราสุกพอดีและสีสันน่ารับประทานกันเวลาลวกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเคล็ดลับของเราลวกผักถ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงสีจะสวยแล้วผักของเราจะมีรสนิดนึงอร่อยวันนี้เราจะทำฟักทองทอดเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลารับประทานเราจะเสิร์ฟแบบไหนนะน้ำเชื่อมคาราเมลสูตรเด่นกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ